พิ่มผลลัพธ์ของวัคซีนด้วยอาหาร5ชนิดนี้ครับสวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือดร.ท็อป Channel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องเทคนิคเพิ่มผลลัพธ์ของวัคซีนด้วยอาหาร5ชนิดนี้ครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับคราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุปนะครับ5อาหารนะครับที่จะช่วยทำให้นะครับผลของวัคซีนนั้นเนี่ยดีขึ้นนะครับมีประสิทธิภาพดีขึ้นประสิทธิผลดีขึ้นนะครับมีอะไรบ้างนะครับหาง่ายมากๆนะครับทานไม่ยากเลยหาทานไม่ยากเลยนะครับอันแรกครับอาหารทะเลแล้วก็อาหารที่มีโปรตีนชั้นดีสูงๆครับอาหารทะเลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปลาหมูไม่ใช่หมูเป็นปลานะครับเป็นหอยเป็นอะไรก็ตามนะครับปูเปอร์อะไรได้หมดนะครับโดยเฉพาะปลาที่อยู่ในทะเลลึกเนี่ยเขาจะมีโอเมก้า3สูงตัวโอเมก้า3นี่แหละครับที่จะช่วยทำให้เม็ดเลือดขาวหรือว่าทหารของเรานะครับที่คอยต่อสู้กับศัตรูเนี่ยทำให้อิมมูนทำให้ภูมิร่างกายของเราดีขึ้นนั่นเองนะครับมาต่อกันที่เรื่องของโปรตีนชั้นดีครับไม่ว่าจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรก็ตามนะครับถือว่าเป็นโปรตีนชั้นดีทั้งนั้นนะครับถ้ามาจากธรรมชาติแต่ถ้าเกิดมีการที่เขาเรียกว่าแปรรูปเช่นแบบเหมือนแฮมเบอร์เกอร์เหมือนนักเก็ตแบบสำเร็จรูปมาอยู่ในถุงแช่แข็งแบบนี้ไม่ใช่โปรตีนชั้นดีนะครับไม่แนะนำนะครับจะไม่ได้สารอาหารที่เหมาะสมแล้วก็ไม่สามารถที่จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่ดีของเรานั้นได้นั่นเองนะครับมาต่อกันที่อาหารชนิดที่2บ้างครับนั่นก็คือดาร์กช็อกโกแลตนะครับดาร์กช็อกโกแลตเดี๋ยวนี้ก็หาง่ายนะครับไม่ได้หายากในร้านสะดวกซื้อนะครับเดินเข้าไปฮะร้านที่ท่านเดินเข้ากันประจำนั่นแหละครับมีขายนะครับก็ดาร์กช็อกโกแลต 70% ขึ้นไปนะครับรสชาติก็ถือว่าโอเคพอทานได้นะครับก็หวานน้อยหน่อยแต่ถ้าให้ดีเอา 85% ขึ้นไปอันนี้จะหาซื้อยากหน่อยนะครับจากขมเลยนะครับพวกตัวช็อกโกแลตหรือดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยนะครับมีแมกนีเซียมค่อนข้างสูงและแมกนีเซียมเนี่ยนะฮะเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่สำคัญมากๆในการที่จะทำให้ภูมิคุ้มกันของเรานั้นยอดเยี่ยมนั่นเองครับมาต่อกันที่อาหารชนิดที่3บ้างครับนั่นก็คือถั่วเปลือกแข็งครับถั่วเปลือกแข็งนะครับมีสารต่างๆที่ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวิตามินอีซิลิเนียมแมกนีเซียมนะครับซึ่งทั้ง3ตัวนี้ช่วยทำให้ภูมิคุ้มกันของเรานั้นยอดเยี่ยมแล้วถั่วเปลือกแข็งมีอะไรบ้างล่ะไม่ว่าจะเป็นอัลมอนด์ไม่ว่าจะเป็นวอลนัทไม่ว่าจะเป็นแมคคาเดเมียพิสตาชิโอหรือถั่วลิสงก็ตามนะครับถือว่าเป็นถั่วเปลือกแข็งนะครับก็ถือว่ากินได้อร่อยด้วยนะครับก็ยอดเยี่ยมนะครับมาต่อกันที่ข้อที่4นะครับข้อที่4ก็เป็นอาหารที่ผมว่าเดินเข้าครัวไปโดยเฉพาะครัวไทยนะครับ 90% ต้องมีนะครับนั่นก็คือเรื่องของกระเทียมหัวหอมและผักใบเขียวครับกระเทียมและหัวหอมเนี่ยนะครับตัวกระเทียมเนี่ยมีสารที่ชื่อว่าอัลซิลินนะครับส่วนหัวหอมมีสารที่ชื่อว่าเควอร์ซิตินนะครับแล้วก็ผักใบเขียวเนี่ยมีทั้งคลอโรฟิลล์แมกนีเซียมโพแทสเซียมนะครับรวมทั้งกากใยที่มากมายนะครับซึ่งกลุ่มที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยช่วยเสริมภูมิคุ้มกันได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นอาหารที่ผมแนะนำทำอะไรดีผัดผักนะครับใบเขียวนะครับใส่กระเทียมหน่อยนะครับใส่หัวหอมหน่อยแล้วก็ผัดด้วยน้ำมันมะกอกครับแบบนี้ครับสุดๆนะครับสุดๆของสุขภาพนะฮะกินไปเลยจานใหญ่ๆนั่นเองครับมาต่อกันที่อาหารชนิดที่5กันบ้างครับนั่นคือโยเกิร์ตครับโยเกิร์ตมีโปรไบโอติกสูงมากๆนะครับซึ่งจะทำให้เขาเรียกว่ากัดอิมมูนิตี้ของเราดีมากๆครับจะทำให้ไวรัสนะครับไม่สามารถที่จะทะลุผ่านนะครับผนังของลำไส้ของเราแล้วเข้าไปสู่ในร่างกายเราได้รวมทั้งนะครับตัวโปรไบโอติกนี้ยังกระตุ้นให้ร่างกายสร้างแอนติบอดีมาต่อสู้กับพวกเชื้อโรคต่างๆได้อย่างยอดเยี่ยมครับแต่ต้องระวังมากๆเลยนะครับสำหรับเรื่องของโยเกิร์ตนะครับเนื่องจากโยเกิร์ตที่ขายตามเขาเรียกว่าทั่วไปนะครับที่เราเจอกันเนี่ย10ชนิดเนี่ย9ชนิดผมว่าน้ำตาลมันสูงมากเกินไปอันนี้ส่วนตัวนะครับโดยส่วนตัวผมจะเลือกโยเกิร์ตที่น้ำตาลนะครับต่อ1ถ้วยเนี่ยน้อยกว่า5กรัมถ้าเกินนี้ผมไม่กินครับถือว่าน้ำตาลมันสูงมากๆแทนที่เราจะได้ประโยชน์จากโปรไบโอติกเรากลับได้โทษจากน้ำตาลแฝงนะครับน่าตกใจจริงๆฮะโยเกิร์ตบางชนิดโดยเฉพาะรสที่อร่อยละมุนลิ้นทั้งหลายนะครับมีน้ำตาลอย่างน้อยเนี่ย10กรัมถึง15กรัมในถ้วยขึ้นไปและบางถ้วยมีถึง20กรัมนั่นเองครับและนี่ก็คืออาหาร5ชนิดที่จะช่วยเสริมให้วัคซีนของท่านนั้นมีประโยชน์และได้ผลอย่างสุดๆครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับบ๊ายบาย
วิกฤตโควิดยิ่งช้ายิ่งสูญเสียถ้าเราสามารถประเมินความเสี่ยงได้เร็วคัดกรองผู้ป่วยได้เร็วขึ้นเท่ากับจะช่วยให้ผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาได้เร็วขึ้นช่วยลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อและลดการสูญเสียชีวิตได้และข้อดีของการมีคุณหมอใกล้ๆตัวคือเราสามารถปรึกษาเรื่องโควิดได้ทันทีเลยค่ะได้คำตอบทุกข้อสงสัยเช่นเราเสี่ยงแค่ไหนต้องทำยังไงต่อที่สำคัญคือปรึกษาคุณหมอได้ทุกที่ทุกเวลาเหมือนอยู่ที่ไหนก็ใกล้หมอค่ะแค่โหลดแอป Doctor A to Z ลงทะเบียนเลือกให้คำปรึกษาโควิดฟรีเลือกแพทย์เริ่มคุยกับคุณหมอได้เลยค่ะนี่คืออีกหนึ่งช่องทางในแบบ Fast Lane เพื่อช่วยให้ทุกอย่างเร็วขึ้นลดความแออัดในโรงพยาบาลลดความเสี่ยงลดความสูญเสียเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตจากทีมแพทย์โควิดจิตอาสาในมือคุณกว่า400ชีวิตเราจะร่วมกันฝ่าวิกฤตโควิดในครั้งนี้ไปด้วยกัน